สวัสดีครับผมจะมาแนะนำเทคนิคการจัดการหัวข้อ uh, f i n d i n g it Hard to Adjust to the uh, English Lifestyle นะฮะ uh, จริงๆอังกฤษก็อาจจะเป็นประเทศอื่นก็ได้ถ้าเราเล่นหลีกอื่นๆนะอันนี้ผมเล่นหลีกอังกฤษนะฮะก็จะเป็น English Lifestyle Lif เป็นหัวข้อฟิวเจอร์ของนักเตะตัวนั้นๆนะ,ะที่ย้ายเข้ามาเล่นแล้วปรับตัวเข้ากับ การใช้ชีวิตของประเทศนั้นๆไม่ได้นะฮะ,ะมันจะไม่ได้เรียกเป็นวิธีแก้ไขสักทีเดียวนะะมันมันเป็นมันเป็นชอยทางเลือกให้เราได้ใช้นะฮะมันอาจจะได้ผลหรืออาจจะไม่ได้ผลก็ขึ้นอยู่กับตัวนักเตะนะฮะเช่นตัวนี้นะฮะเดนิชชนนะฮะเป็นชาวเยรอรมันที่ผมซื้อมาเล่นในอังกฤษที่นิวคาสเซิล แล้วปรับตัวเข้ากับไลฟ์สไตล์ของกิจไม่ได้จริงๆมันมี4ตัวนะฮะเดี๋ยวไปดูหน้าข่าวนะฮะนี่นะฮะมันจะมีตัวนี้ก็เป็นชาวฝรั่งเศสนะฮะก็ปรับตัวไม่ได้นะฮะมีโรดิเกสชาวอาร์เจนตินาแล้วก็อา,อาฮามาดาชาวฝรั่งเศสตัวหนึ่งผมทำการ ทั้งสตัวเนี่ยผมทำการกดแอคชั่นนะฮะแล้วก็แล้วก็หัวข้อนี้นะฮะนี่นะฮะ gift payer leave to absent นะฮะคือส่งกลับบ้านให้พักลาหยุดน,นะฮะเหมือนกับไปทบทวนทบทวนแล้วปรับตัวอยู่ที่บ้านก่อน ว่าสามารถปรับตัวให้เข้ากับาการใช้ชีวิตในประเทศที่ใหญ่ใหญ่มาคาแข่งได้ไหมซึ่งทั้ง4ตัวนี้มีประสบผลสำเร็จอยู่ตัวหนึ่งคือเจ้า,าตัวนี้ฮะโรดิเกนนะฮะผมส่งกลับไป2อาทิตย์นะฮะกลับมาปุ๊บนี่นะฮะฟิวเจอร์ ตัวฟิวเจอร์นะฮะที่บอกว่าปรับตัวไม่ได้นะหายไปแล้วนะครับผมเท่ากับว่านักเตะตัวนี้ปรับตัวได้แหละมันจะไม่เกี่ยวกับมันจะไม่เกี่ยวกับภาษาที่พูดได้นะฮะไม่เกี่ยวนะฮะเพราะว่าตัวที่ผู้ภาษาท้องถิ่นหรือประเทศที่มาขัดแข้งได้อะมันก็มีโอกาสที่ปรับตัวการใช้ชีวิตไม่ได้เหมือนกันนะฮะ ไม่เกี่ยวกันนะฮะตรงนี้ส่วนอีกสามตัวเนี่ยส่งกลับไปแล้วพอกลับมาก็ยังอยากปรับตัวไม่ได้อยู่ปรับตัวไม่ได้อยู่ก็ส่งส่งกลับไปอีกนะฮะเทคนิคนี้แอมจะเทคนิคนี้าการจัดการแบบนี้เป็นการจัดการที่เราไม่อยากเสียตัวนักเตะนั้นๆไปนะฮะนี่นะนี่ก็เพิ่งซื้อมาก็ได้เล่นไม่เท่าไหร่นะฮะ ก็ยังอยากจะใช้งานอยู่ถ้าผูเ้เล่นท่านใดไม่ซีเรียสในในจุดาการปรับตัวเข้ากับการใช้ีวิตในในทีมเราหรือในประเทศนั้นๆไม่ได้นะฮะไม่ต้องทำอะไรก็ได้ฮะปล่อยมันไปอย่างเงี้ยปล่อยไปมันก็มีโอกาสที่จะหายก็ได้แต่อาจจะช้าหน่อยก็ใช้งานใช้งานนักเตะไปปกติหรือทางแก้ก็คือ ถ้าซีเรียสขายทิ้งเลยก็ได้ครับหรือใช้ใช้วิธีนี้ที่ผมกำลังแนะนำอยู่นะฮะก็คือส่งส่งกลับบ้านไปมันก็จะกลับไปประมาณ2อาทิตย์นะฮะแล้วก็จะกลับมานี่นะฮะแต่แต่บางตัวนะฮะส่งกลับไป2อาทิตย์ แล้วไม่กลับมาก็มีนะฮะเดี๋ยวมาดูกันจะมีอีกตัวหนึ่งส่งกลับไป2ทิศละอ่าตัวนี้กลับมาละแต่มีตัวหนึ่งไม่กลับมาคือเจ้าตัวนี้ครับไม่กลับมานะฮะนี่นะฮะนี่นะฮะ fail to return from limit นะฮะคือส่งไปแล้วส่งกลับไปแล้วแล้วไม่กลับมานะฮะ คือมีปัญหาบางอย่างนะ,ะไม่ไม่กลับมาเรามีวิธีการจัดการนักเตะงองแงพวกนี้นะฮะก็คือกดแอคชั่นแล้วก็ดิสซิ p ล i n เพเยอร์นะฮะดิสซิ p ล i n เพเยอร์กดเข้าไปนะฮะแล้วกดเลือกหัวข้ออันโปรเฟ s ชั n นอลนะฮะขั้นแรกให เตือนก่อนนะฮะอย่าเพิ่งปรับเงินนะให้เตือนไปก่อนอันนี้ผมกดเตือนไปแล้วพอกดเตือนไปแล้วเนี่ยข่าวมันจะมาแบบนี้ฮะน่าข่าวต่อไปตรงข้างบนนี่นะฮะนักเตะบอกว่าโอเคยอมให้โดนเตือนนะฮะเพราะว่านักเตะงอ่างงแงจริงนะฮะยอมยอมเตือนแต่โดยดีที่ไม่ยอมกลับมานะฮะมาดูนะฮะนี่นะฮะ หน้าชื่อมันจะขึ้นไอคอนสีแดงตัวย่อ abs นะฮะคือยังอ่ะคือยังไม่กลับมานะฮะส่วนตัวอื่นอ่าตัวอันเนี้ยกลับมาแล้วโรด,ดิเกสก็กลับมาแล้วแถมปรับตัวเข้ากับในหลีอังกฤษได้ด้วยส่วนอีก2ตัวก็กลับมาแล้ว สองตัวน่าจะอยู่ชุดสำรองอ่าหนึ่งนะอ่านี่สองตัวนี้กลับมาแล้วแต่ก็ยังยังปรับตัวไม่ได้อยู่นะฮะยังขึ้นอัน unhappy อยู่เข้ามาในนี้ก็ยังมีหัวข้ออยู่ถ้าไม่ได้ใช้งานบ้างนะักแต่ยังอยากเก็บไว้ ในทีมอยู่ก็กดส่งกลับไปอีกรอบหนึ่งอ่ะนี่คือรอบที่สองนี่นะฮะมันจะขึ้นว่าให้ลาอยู่2อ,อาทิตย์นะฮะอันนี้วันที่5นะฮะ,ะนักเตะจ,จะกลับมาประมาณวันที่15เดือน8นะฮะอ่ะส่งกลับบ้านไปก่อนอ่ะพอส่งกลับไปเนี่ยมันจะขึ้นหัวไอคอนสีแดง abs นะฮะแล้วมาดูอีก15วันว่าจะกลับมาไหม แล้วกลับมาแล้วปรับตัวเข้ากับอลีประเทศนั้นนั้นได้ย่างรประมาณนี้ฮะถ้ายังไม่ได้ก็ส่งกลับไปเรื่อยๆนะฮะถ้าไม่ได้ใช้งานแต่ถ้าใช้งานไม่ต้องส่งกลับไปก็ได้นะฮะก็ใช้งานไปปกติครับผมอันนี้ผมอยู่ทีมตัวสำรองไงผมก็ไม่ได้ใช้งานก็ส่งกลับไปส่งกลับบ้านไปพักผ่อนจิตใจอะไรประมาณนี้ครับผมเนี่ยก็ขึ้น ABS ไอคอนสีแดงอ่ามา เดี๋ยววันที่ห้าเดือนแปดเนี๋ยวผมขอสต็อปนิดน,น,นึงนะฮะเดี๋ยวมาลองดูวันที่สิบห้ากันหรือแล้วราสิบหกสิบเจ็ดสิบสี่สิบห้าสิบเจ็ดเดือนแปดเนี่ยจะกลับมาไหมเดี๋ยวพักสักครู่นะเดี๋ยวกลับมาครับอ่กลับมาแล้วนะฮะจากวันที่ห้าเดือนแปดตอนนี้เป็นสิบเก้าเดือนแปดนะฮะนับแต่ทั้งสองตัวที่ผมส่งไปพักผ่อนอ่าได้กลับมาแล้วนะฮะนี่ฮะสองตัวนี้ฮะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูฟีเจอร์กันว่า ปรับตัวเข้ากับการใช้ชีวิตในประเทศอักกิจได้ไหมอ่าตัวนี้ยังยังมีปัญหาอยู่นะฮะแสดงว่าตัวเนี้ยส่งไปสองครั้งแล้วยังปรับตัวไม่ได้เลยยังปรับตัวไม่ได้เลยนะฮะปรับตัวยากมากาเดี๋ยวมาดูอีกตัวหนึ่งที่กลับมาฝึกซ้อมกับทีมอ่าตัวนี้หายไปแล้วนะฮะ การปรับตัวหายไปแล้วนะฮะเริ่มปรับตัวได้แล้วนะะแต่แต่ยังอันโนอยู่ยังยังแบบคือยังไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงดียังยังยังมีความสับสนในชีวิตอยู่นิดนึงอะไรประมาณนี้นะฮะก็อาจจะขยับขึ้นทีมชุดใหญ่แล้วก็พยายามให้ลงเล่นให้บ่อยขึ้นตัวฟิวเจอร์เนี่ยอาจจะกลับมาแฮปปี้อีกครั้งหนึ่งนะฮะโอเคเท่ากับว่า ตัวนี้ตัวเดนนิสโจนนะฮะส่งกลับบ้านไป2ครั้งนะฮะครั้งก็2อาทิตนะฮะก็เริ่มปรับตัวได้แล้วนะครับผมส่วนเจ้าตัวนี้นะฮะส่งกลับบ้านไปสออาทิตก็ยังปรับตัวไม่ได้นะฮะผมจะลองส่งกลับบ้านเป็นครั้งที่3นะฮะปุ๊บาดูตัวสอดูสควอตหนะ่อย กลับไปแล้วนะฮะเดี๋ยวรออีกสองนาท์น,นะฮะเดี๋ยวกลับมาดูกันใหม่ว่ายังปรับตัวไดไหมถ้ากลับว่าปรับตัวได้แล้วสองตัวนะฮะคือเจ้าตัวนี้กับไอโรดิเกตตัวชุดใหญ่ของผมนี่นะฮะปรับตัวได้แล้วนะฮะถึงแม้ยังคู่ภาษาท้องถิ่นหรือภาษาอังกฤษไม่ไดก้ก็ต่างส่ดนไอเจ้าตัวนี้นะฮะเดือนหนึ่งแล้วนะฮะยังไม่กลับมานะฮะนี่นะฮะ เดือนหนึ่งแล้วนะฮะยังไม่กลับมานะครับเดี๋ยวมาดูข่าวรอดูข่าวสักปลายเดือนแปดนะฮะถ้าไม่กลับมาจะทําการปรับเงินแล้วนะครับผมเดี๋ยวพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวรอไอเจ้าตัวไอเจ้าตัวนี้กลับอไอเจ้าตัวนี้นะฮะกลับมาฝึกซ้อมอีกครั้งหนึ่งว่าปรับตัวได้ไหมพักสักครู่ครับกลับมาอีกครั้งนะฮะตอนนี้เจ้า นิโคลาอามันดาที่ผมส่งกลับไปแล้วไม่ยอมกลับมารายงานตัวตามกำหนดวันที่28เดือน8กลับมาแล้วนะฮะแต่กลับมาพร้อมปัญหานะฮะ,ะกลับมาบอกว่ากลับมาฝึกซ้อมในวันนี้ละพอแล้วก็พร้อมที่จะ,ะลงเล่นช่วยทีมแต่การกลับมาครั้งนี้เหมือนมีการสร้างปัญหาบางอย่างภายใน ภายในทีมนะฮะ,ะเหมือนเหมือนกำลังเหมือนกำลังจะเกิดปัญหากับเพื่อนร่วมทีมบางิีอาบางสิ่งบางอย่างนะฮะซึ่งผมก็ยังไม่รู้ว่าคืออะไรนะอาจจะอาจจะเป็นตัวปัญหาในอนาคตก็ได้เจ้าตัวเนี้ยเนี่ยข่าวมันจะขึ้นมาประมาณนี้นะฮะเนี่ย some u n l e s s among his teammates เนี่ยฮะคืออาจจะสร้างสร้างปัญหากับเพื่อนร่วมทีมได้ในอนาคตนะฮะแต่ผมยังไม่รู้ว่าคืออะไรนะฮะนี่นะฮะอ่ากลับมาแล้วนะฮะนี่นะฮะไม่มีไอคอนสีแดงแอ absent แล้วนะฮะแต่ยังยังอันแฮปปี้อยู่ก็คือก็คือยังยังปรับตัวไม่ได้นั่นแหละครับผมยังปรับตัวไม่ได้อาจจะส่ง ส่งกลับบ้านไปอีกครั้งหนึ่งและก็เสี่ยงที่เจ้าตัวนี้จะไม่กลับมารายงานตัวตามกำหนด2อาทิตย์ในครั้งที่2ก็ได้หรือจะยอมให้เจ้าตัวนี้อยู่กับทีมแล้วก็พยายามเข็นลงเล่นให้บ่อยๆหรือหรือตัดปัญหาถ้าขึ้นหัวข้อที่ที่หน้าข่าวที่ผมที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะว่า สร้างสร้างปัญหากับเพื่อนร่วมทีมเนี่ยคือตัดไฟแต่ต้นลมเลยคือขายทิ้งไปเลยครับขายทิ้งไปเลยอย่าไปเสียดายถ้ามีแนวโน้มว่านักเตะตัวนี้จะเป็นนักเตะเจ้าปัญหาก่อความวุ่นวายในทีมมันจะทําให้นักเตะตัวอื่นน่ะอาจจะขึ้นดิสไลต์ตัวนี้ก็เลยก็ได้ประมาณนี้ฮะผมก็กำลังตัดสินใจอยู่ว่า จะส่งกลับไปรอบสองไหมและก็เสี่ยงที่มันจะไม่กลับมารายงานตัวงองแงหรือจะเข็นเข็นลงให้มากๆเพราะว่านะักเตะตัวนี้ก็ก็โอเคอยู่ะผมอยากอยากจะใช้อยู่อยากจะใช้งานอยู่เดี๋ยวผมขอเช็คกล้องหลังนิดนึงกล้องหลังของผมมี1ตัว2ตัว สาตัวสี่ตัวก็จะก็พอมีหมุนเวียนอยู่ก็พอมีหมุนเวียนอยู่ได้อ่าถ้าส่งกลับไปก็จะเหลือสี่ตัวแต่ถ้าไม่ส่งก็จะมีห้าตัวหลบเจ้าตัวปัญหาด้วยห้าตัวทีมสำรองที่จะดันขึ้นมาช่วยดันขึ้นมาช่วยก็ก็มีแต่ว่ายังไม่กล้าใช้นะฮะ ยังไม่กล้าใช้ในแมตช์ใหญ่ๆสำคัญ,คญโอเคอ่าเดี๋ยวผมตัดสินใจส่งกลับไปครั้งหนึ่งนะฮะเสียงดวงเอาว่าจะงองแงไหมนี่นะ2 w week นะะ,ะส่งไปเลยอ่า abs ไอคอนแดงขึ้นแล้วนะฮะส่งกลับไปแล้วะฮะแล้วมาดูกันอีก2อาทิตย์ส่วนเจ้าตัวที่ส่งกลับไป ครั้งก่อนนั้นกลับมาหรือยังเดี๋ยวไปดูกันนะฮะอ่ายังไม่กลับมาฮะเดี๋ยวรอขายแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวขอพักเคคอร์ดแป๊บนึงเลยกลับมาครับอ่ะกลับมาครับวันที่สองเดือนเก้าตอนนี้อ่าแครเม้นฮอตกลับมาแล้วนะฮะกลับมาซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมแล้วนะครับผมเรามาดูใน ฟิวเจอร์นะคะว่าปรับตัวได้ไดหรือยังหลังจากส่งกลับไปพักผ่อนหย่อนใจสองครั้งนะฮะอ่ะก็ยังนะก็ยังปรับตัวไม่ได้นะฮะผมยังปรับตัวไม่ได้นะฮะไม่เป็นไรถ้าไม่ซื้อเรียดส่งกลับไปครั้งหนึ่งก็ได้นะฮะหรือไม่อยากส่งแล้วอยากให้อยากใช้งานก็เก็บไว้ใช้งานได้เลยนะฮะ ไม่จะไปต้องขายทิ้งก็ได้นะครับโอเคผมไม่ส่งกลับไปแล้วนะฮะเพราะผมเผื่อจะเก็บไว้ใช้งานในยามฉุกเฉินแล้วะะปรับตัวไม่ได้ไม่เป็นไรก็อยู่กับทีไปเรื่อยๆนะฮะอ่ะเดี๋ยวเหลือเหลือเจ้าตัวนี้ตัวเดียวที่ส่งกลับไปรอบสองแล้วก็เสี่ยงจะไม่กลับมารรายงานตัวตามกำหนดนะฮะเดี๋ยวกลับมาอีกครั้งนะฮะพักสักครู่ครับ กับมาครั้ง11เดเดือน9นะฮะเป็นไปนตามที่คาดไว้นะฮะเจ้าอาฮ์มาดานะฮะหลังจากส่งกลับบ้านไปครั้งหนึ่งแล้วก็ไม่ยอมกลับมารายงานตามนัดแล้วก็เว้นไปอีก2อาทิตย์หนึ่งเดือนแล้วก็กลับมาราย,รายงานตัวแล้วก็ยังสร้างปัญญายังอาจสร้างปัญหาให้กับเพื่อนเริ่มทีมแล้วก็ยังปรับตัวไม่ได้แล้วผมก็ส่งกลับไปพักผ่อนหย่ใจเป็นครั้งที่2 คราวนี้สองที่ผ่านไปแล้วนะฮะข่าวมาเหมือนเดิมเลยนะครับผมไม่กลับมารายงานตัวนะครับไม่กลับมารายงานตัวครั้งแรกที่ไม่กลับมารายงานตัวเนี่ยผมผมเตือนว่าไม่เป็นมืออาชีพแต่คราวนี้ผมทำการปรับเงินแล้วนะฮะสองครั้งครับผมนี่นะฮะปรับเงินเลยนะฮะหนึ่งสัปดาห์คอนเฟิร์มไปแล้วมาดูข่าวนะฮะว่ามี ปฏิกิริยายังไงนี่นะฮะนักเตะบอกว่าโอเคครับนายผมยอมโดนปรับเงินนะฮะหนึ่งอาทิตย์ยอมโดนปรับเงินหนึ่งอาทิตย์นะฮะนักเตะร,รู้ตัวดีนะฮะถ้าเจอนักเตะประเภทน,นี้งองแงนี่นะฮะ absent without permission นะฮะ ไม่กลับมารายงานตัวนะฮะอ่ผมแนะนำถ้าอ่าแนะนำให้ตัดไฟตัดต้นลมเลยก็คือขายมันทิ้งไปเลยจะไปเสียได้ตัวนี้ผมก็จริงๆรก็เสียได้แะอยากจะใช้เพราะว่าซื้อมาไ,อได้บอสแมนมายังใช้งานไม่คุ้มเลยยังไม่รู้ประสิทธิภาพของนักเตะเลยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับมารายงานตัวอีกที ผมจะขายทิ้งเลยประมาณนี้คะหัวข้อ f u t u r อร์ finding it hard to adjust uh, to the English lifestyle นะฮะให้ Absent นะฮะนักเตะตัวอื่นของผมก็ยังยังมีปรับตัวไม่ได้อยู่อ่าตัวนี้ก็ยังปรับตัวไม่ได้แต่ผมไม่เป็นไรละนี่นะให้ give f e a l e a e to absent นะฮะ นี่นะฮะปุ๊บอ่าประมาณนี้ครับผมนี่นะฮะลองไปทำดูนะครับผมถ้าผู้เล่นท่านใดเจอนักเตะที่ปรับตัวเข้ากับการใช้ชีวิตในในหลีกประเทศนั้น,น,นไม่ได้ให้โซกกับบ้านไปสอ,อาทิตย์นะครับผมแล้วก็รอ รอความคืบหน้าหลังจากกลับมารารงานตัวแล้วถ้าไม่กลับมารางกานตัวก็ไปปรับเงินหรือเตือนตักเตือนอย่างที่ผมทําไว้ภายในคลิปต้นเรื่องนะฮะครับผมขอให้สนุกกับการเล่นเกมนะครับผมสวัสดีครับ